ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลที่ข้อที่18นะคะ Television viewers claim that the number of scenes depicting alcohol consumption have increased dramatically over the last decade แปลว่าอะไรคะข้อนี้แปลว่าอะไรก่อนข้อนี้แปลว่าผู้ชมโทรทัศน์ค่ะพากันแบบดองเรียนบอกว่าเนี่ยนะจำนวนของซีนของฉากค่ะที่แสดงภาพของการบริโภคแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาค่ะมีคำไหนไม่ได้ไหมคะข้อนี้ depict แปลว่าอะไรคะ depict แปลว่าบรรยายหรือแบบแสดงให้เห็นภาพอะ depict แปลว่าแบบทำให้เห็นภาพประมาณนี้ค่ะหรือบรรยายให้เห็นภาพประมาณนี้บรรยายให้เห็นภาพอะไร alcohol consumption ค่ะ consumption มาจาก verb คือคำว่าอะไรคะ consume ค่ะกลายเป็นคำนามคือ consumption แปลว่าการบริโภคค่ะ consume เป็น verb แปลว่าบริโภค dramatically แปลว่า fastly ค่ะไม่ใช่ fastly ขอโทษไม่มีคำว่า fastly นะคะ fast เฉยๆค่ะ dramatically เหมือนกับคำว่า fast ค่ะก็คือแปลว่าอย่างรวดเร็วdecade แปลว่า10ปีค่ะ10ปีภาษาไทยคืออะไรคะทศวรรษค่ะจะกดถูกป่ะสบลิสีป่ะโอเคน้องไปเช็คเองนะคะคำว่าทศวรรษนะคะที่มันแปลว่า10ปีค่ะมันลงท้ายต่อเต่าหรือสบลิสีอ่ะไม่แน่ใจน้องไปเช็คดูแล้วกันนะใช่อย่างนี้ไหมเดี๋ยวพี่ลองเสิร์ชแบบนึงนะพี่ว่ามันดูแม่งๆไงไม่รู้นี่ถูกแล้วค่ะทศวรรษโอเคสะกดอย่างนี้ถูกแล้วสบลิสีค่ะทำไมคะข้อนี้คำว่า depict ค่ะ depict เป็น verb แปลว่าแบบบรรยายหรือแบบทำให้เห็นภาพวาดภาพให้เห็นอธิบายประมาณนี้คำว่า consumption ค่ะมาจาก verb คือคำว่า consume consume เป็น verb แปลว่าบริโภคกลายเป็นคำนามคือคำว่า consumption ค่ะ consumption แปลว่าอะไรคะแปลว่าการบริโภคค่ะ dramatically แปลว่า fast ค่ะก็คือแปลว่าอย่างรวดเร็วนั่นเอง decade แปลว่า10ปีค่ะก็คือทศวรรษทันไหมคะทันไหมอีกหนึ่งรอบค่ะ depict เป็น verb แปลว่าบรรยายหรือทำให้เห็นภาพค่ะ consumption มาจาก verb คือ consume consume แปลว่าบริโภคกลายเป็น consumption เป็นคำนามคือการบริโภคค่ะ dramatically ก็เหมือนกับ fast ค่ะก็คืออย่างรวดเร็วแล้วก็คำว่า decade แปลว่า10ปีก็คือทศวรรษนั่นเองทันไหมคะเรามาดูกันเลยค่ะข้อนี้ประธานของประโยคอยู่ที่คำว่าอะไรคะคำว่า viewers ค่ะ verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะคำว่า claim ค่ะ claim ว่าอะไร claim that ข้อ A ถูกยังคะถูกแล้วค่ะก็คือบอกให้รู้ว่า claim ว่าอะไร claim ว่าThe number of scenes depicting alcohol consumption have increased dramatically over the last decade. ข้างใน that ค่ะประธานย่อยอยู่ที่คำว่าอะไรคะอยู่ที่คำว่า scene หรืออยู่ที่คำว่า consumption หรืออยู่ที่คำว่า number ค่ะประธานในประโยคย่อยที่คำไหน number scenes consumption คำไหนคะประธานในประโยคย่อยที่คำว่า number ค่ะเห็นบุพบทป่ะบุพบทบอกให้รู้ว่าเป็นตัวขยายค่ะof scenes depicting ค่ะเป็น verb แท้หรือ have เป็น verb แท้คะข้อนี้ verb แท้อยู่ไหนเอ่ย depict หรือ have คะ have ปะขยายค่ะใช่ปะคะ over the last decade ค่ะเจอบุพบทบอกให้รู้ว่าเป็นตัวขยายค่ะเราก็มาดูข้างในค่ะ the number of ค่ะThe number of scenes depicting alcohol consumption ถามว่า scene มันบรรยายให้เห็นภาพเองหรือ scene มันถูกบรรยายคะมันก็คือบอกให้รู้ว่าเป็นจำนวนของ scene ที่เป็นคะบรรยายให้เห็นภาพก็คือแสดงภาพแอลกอฮอล์ก็คือ scene เป็นตัวแสดงภาพแอลกอฮอล์การบริโภคแอลกอฮอล์ถูกปะเป
็นซีนที่แสดงภาพการบริโภคแอลกอฮอล์ถูกไหมคะในเมื่อซีนมันเป็นตัวแสดงภาพเองเราใช้ depicting หรือ depicted คะ depicting คะบีถูกยังคะทันปะข้อ4ค่ะประธานอยู่ที่คำว่า the number ใช้ has หรือ have คะเจอข้อผิดยังแกข้อ4เป็นอะไรคะเป็น has น้องจำได้ไหมคะมันมี2ตัวที่น้องหลายๆคนมักจำสับสนค่ะถ้าเป็น the number of ค่ะบวกนามพหูพจน์ถ้าใช้ the นะเดี๋ยวนะ the นะคะบวกนามพหูพจน์ใช้ the บวก verb แค่เอกพจน์แต่ถ้าเป็น a number of ค่ะ a บวกนามพหูพจน์บวก verb กลายเป็นพหูพจน์ค่ะลองท่องค่ะน้องคะอันนี้เจอบ่อยพอสมควรค่ะ the number of ข้างหน้าเป็น the เหมือนแบบดูชี้เฉพาะดูเจาะจงว่าเหมือนเป็นแค่กลุ่มเดียวค่ะก็ใช้ verb เป็นเอกพจน์ถ้าเป็น a number of ค่ะก็คือมีจำนวนมากมีหลายๆกลุ่มก็ใช้ verb เป็นพหูพจน์แค่ให้ช่วยจำนะคะทั้งสองตัวก็จำนวนมากเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็น the number of ต้องใช้ verb เอกพจน์ a number of ต้องใช้ verb พหูพจน์ค่ะทันไหมจะบวกนามพหูพจน์เหมือนกันทันไหมคะthe number of บวกนามพหูพจน์บวก verb เอกพจน์ and number of บวกนามพหูพจน์บวก verb พหูพจน์ค่ะทันไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่หาไหมคะข้อนี้เป็น the number of หรือ a number of คะกลับไปดูที่โจทย์ค่ะ the หรือ a คะเป็นอะไรคะเป็น the ค่ะ the ต้องใช้ verb เอกพจน์หรือพหูพจน์เห็นไหมคะ the number of บวกนามพหูพจน์ค่ะมันเป็น the ต้องใช้ verb เอกพจน์หรือพหูพจน์ใช้ verb เอกพจน์ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ4แคทซึ่งผิดแก้จาก have เป็นอะไรคะเป็น has ค่ะทันไหมคะเข้าใจป่ะ the number of บวกนามพหูพจน์บวก verb เอกพจน์ and number of บวกนามพหูพจน์บวก verb พหูพจน์ค่ะข้อนี้เป็น the number of เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องบวกกับ verb เอกพจน์ข้อ4 has จาก have ก็เลยผิดก็เลยต้องแก้เป็น has ส่วนข้อดีดอกก็ไม่มีอะไรก็โอเคบทวางนี้ก็โอเคแล้วแปลความหมาย make sense ค่ะทันไหมคะข้อ18ไม่มีปัญหาเนาะไปที่ข้อ19เลยได้ไหมคะทันไหมคะทันนะพี่ไปที่ข้อที่19ไหวไหมได้ไหมคะ19เลยนะได้นะคะโอเคข้อ19ค่ะ employees with less personal problems are likely to be more productive แปลว่าอะไรคะพนักงานที่มีปัญหาเรื่องส่วนตัวที่น้อยกว่านั้นมีแนวโน้มที่จะมีความสามารถในการทำให้เกิดผลผลิตก็คือมีประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยมากกว่านั่นเองค่ะทันปะมีคำไหนไม่ได้ไหมคะคำนี้เคยสอนไปแล้วค่ะจำได้ไหมคะ employee employ เป็น verb แปลว่าอะไรคะแปลว่าว่าจ้างค่ะลงท้าย eer เป็นคนค่ะถ้า ee ถูกทำหรือทำเองค่ะ ee เป็นคนที่ถูกเขาทำค่ะเพราะฉะนั้น employer คนที่ถูกทำการว่าจ้างคือใครคะถูกคนอื่นจ้างคือใครคือลูกจ้างค่ะ with less personal problem personal คือส่วนตัวค่ะปัญหาส่วนตัว productive แปลว่าที่ให้ผลผลิตดีอะเข้าใจปะ productive ความหมายจำเงินกับประมาณแบบ effective ที่มีประสิทธิผลนะคะสามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพประมาณเนี้ยproductive ก็เหมือนกับ effective เหมือนกับ efficient ความหมายประมาณนี้นะคะก็คือแบบทำให้เกิดประสิทธิผลมีประสิทธิภาพดีมีอะไรอย่างงี้ดีก็คือแบบทำให้เกิดผลผลิตก็ได้คำว่า productive เห็นไหมคะ employ เป็น verb ว่าจ้างลงท้าย ee แสดงว่าเป็นคนที่ถูกทำเพราะฉะนั้น employee จึงแปลว่าคนที่ถูกทำการว่าจ้างก็คือลูกจ้างคำว่า personal คือส่วนตัวค่ะเป็น adjective ส่วนคำว่า problem ก็คือปัญหานั่นเองแล้วก็คำว่า productive ค่ะดูดี product คือสินค้ามันทำให้เกิดสินค้าได้ค่ะ productive ก็เลยแปลว่าที่มีประสิทธิผลที่มีประสิทธิภาพเหมือนกับคำว่า effective นั่นเองค่ะทันไหมคะเราทันไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยค่ะ subject ของข้อนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะ employees ค่ะ verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะดีมากEmployee เติม S ใช้ verb เป็น R ถูกไหมคะถูกแล้วค่ะข้อ B ถูกเห็นน้องคะใครตอบข้อ A มีป่ะ C มีป่ะ D dog มีป่ะมีใครตอบ No error ไหมคะข้อนี้
โอเคค่ะข้อ B ถูกกันเห็นแล้วเพราะ employees เติม S ใน verb คือ are likely to ค่ะน้องคะอันนี้น้องจำค่ะมัน verb to be บวกกับ likely to ค่ะ verb to be นะคะบวกกับคำว่า likely to เขียนผิด verb to be บวกกับ likely to ค่ะเท่ากับ be prone to แปลว่าดูเหมือนว่า be likely to เท่ากับ be prone to be ในที่นี้คือ verb to be นะคะแปลว่าดูเหมือนว่าทันปะ be likely to be prone to แปลว่าดูเหมือนว่า be likely to แล้วก็ be prone to นะคะแปลว่าดูเหมือนว่าค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพี่จะบอกว่าข้อ C ถูกค่ะเห็นปะ are likely to are likely to คือดูเหมือนว่าก็คือลูกจ้างที่มีปัญหาส่วนตัวน้อยกว่านะดูเหมือนว่าจะมีความสามารถมีประสิทธิผลในการทำงานเนี้ยมากกว่าเข้าใจปะ be likely to be prone to ค่ะแปลว่าดูเหมือนว่าตัว E นะคะนี้ prone นะ be likely to be prone to แปลว่าดูเหมือนว่าค่ะดูเหมือนว่าเป็นไงคะ be more productive ค่ะใช้มอถูกไหมคะก็มอบวกกับ adjective ธรรมดาป่ะคำนี้น่าจะใช้เป็น productiver อย่างนี้ก็ดูตลกค่ะมอบวก adjective บอกให้ดูว่าเป็นขั้นกว่าแล้วเป็น adjective ที่มีมากกว่า1พยางค์ก็ต้องใช้มออยู่แล้วใช้ไม่ make sense นะคะเพราะฉะนั้นใช้มอถูกยังถูกแล้วค่ะ B C D ถูกแล้วน้องตอบข้อ A หรือ no error คะตอบข้อ A ค่ะดีมากเพราะอะไร less เป็นขั้นกว่าของคำว่าอะไรคะจำได้ไหมคะ feel กับ little ค่ะ little คือขั้นธรรมดากลายเป็นขั้นกว่าคือคำว่า less ค่ะ feel คือขั้นธรรมดากลายเป็นขั้นกว่าคือคำว่า fewer ค่ะใช้ต่างกันยังไงคะ little less ต้องบวกกับ noun uncount ค่ะแปลว่าน้อยถูกปะ feel fewer แปลว่าน้อยเหมือนกันแต่บวกกับ noun พหูพจน์ค่ะจำได้ไหมคะขั้นตรงนี้คือขั้นธรรมดาใช้ little กับ feelพอกลายมาเป็นขั้นกว่า little กลายเป็น s feel กลายเป็น fewer ค่ะแต่การใช้ยังเหมือนเดิม little less บวกน้ำ uncount feel fewer บวกน้ำพหูพจน์แต่แปลว่าน้อยกว่าเหมือนกันค่ะทันปะขั้นธรรมดาคือ little feel กลายเป็นขั้นกว่า little กลายเป็น less feel กลายเป็น fewer less บวกน้ำ uncount fewer ต้องบวกน้ำพหูพจน์ตาม feel ค่ะทันไหมแต่ทั้งหมดนี้ก็แปลว่าน้อยเหมือนกันค่ะทันปะความหมายเหมือนกันเนี่ย little ความหมายเหมือน feel แปลว่าน้อย less ความหมายเหมือน fewer แปลว่าน้อยกว่าแค่การใช้ต่างกันแค่นั้นเองค่ะทันไหมคะทันปะ little คือขั้นธรรมดากลายเป็นขั้นกว่าคือ less feel กลายเป็นขั้นกว่าคือ fewer ถ้า less บวกน้ำมันเขา fewer บวกน้ำพหูพจน์แปลว่าน้อยนะคะ little feel แปลว่าน้อย less fewer แปลว่าน้อยกว่าเพราะเป็นขั้นกว่าทันปะเล่าเสร็จไหมคะพี่ดึงออกได้ไหมลองดูในโจทย์นิดนึงค่ะในโจทย์เขาบอกว่าอะไรคะในโจทย์ตามหลังคือตัวอะไรคะตามหลังคำว่า less คือ personal problem ค่ะ problem เติม s เป็นน้ำพหูพจน์นามพหูพจน์ต้องใช้ตัวไหนคะน้องคะนามพหูพจน์น้องต้องใช้ less หรือน้องใช้ fewer ค่ะกับนามพหูพจน์ใช้ fewer ค่ะเมื่อใช้ fewer เพราะฉะนั้นก็แก้จาก less เป็น fewer นั่นเองทันไหมคะข้อนี้ผิดข้อ A ไม่ใช่ less เพราะอะไรเพราะด้านหลังมันเป็นคำว่า problem เติม s เป็นนามพหูพจน์เมื่อเป็นนามพหูพจน์ต้องใช้ feel ค่ะไม่ได้ใช้ little ขั้นกว่าของ feel ก็คือ fewer เพราะฉะนั้นก็แก้จาก less กลายเป็น fewer ข้อ20ได้ไหมคะเสร็จไหมเสร็จปะคะผ่านไปข้อ20นะต่อมาข้อที่20ค่ะ
the three richest men in America have assets worth more than the combined assets of the 60 poorest countries of the world แปลว่าผู้ชาย3คนที่รวยที่สุดในอเมริกาค่ะมีสินทรัพย์รวมกันมากกว่าสินทรัพย์ที่รวมกันทั้งหมดของประเทศที่จนที่สุดในโลก60ประเทศค่ะพระเจ้าตอนนี้รวยมากค่ะน้องค่ะน่าอิจฉามากค่ะน้องค่ะรวยเวอร์ๆค่ะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะข้อนี้มีคำศัพท์ข้อไหนไม่ได้ไหมคะอันนี้ไม่น่าจะมีคำศัพท์ไหนไม่ได้แล้วป่ะอาเซทแปลว่าอะไรคะแปลว่าสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเงินอย่างเดียวนะสินทรัพย์ในที่นี้หมายถึงเงินกับทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของเราตอนนี้ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตอ่ะเข้าใจป่ะคำว่าสินทรัพย์ความหมายของการบัญชีถ้าสมมติว่าพี่พูดสินทรัพย์ในความหมายของบัญชีนะมันจะหมายถึงทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของกิจการในปัจจุบันที่คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในที่นี้ค่ะแปลเป็นภาษามนุษย์ค่ะน้องคะคำว่าสินทรัพย์ก็คือสินทรัพย์ไม่ใช่แค่รถแต่น้องมันจะหมายรวมหมดทุกอย่างเลยทั้งรถทั้งแบบไม่ใช่พี่พูดผิดพี่พูดว่ารถป่ะพี่หมายถึงเงินค่ะโทษสินทรัพย์น้องบางคนบอกพี่คะหมายถึงเงินอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะสินทรัพย์จะรวมหมดเลยค่ะทุกอย่างที่เขามีคือทั้งเงินบ้านที่ดินรถอสังหาริมทรัพย์ต่างๆค่ะคอนโดหรือไม่ก็บลา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 ทั้งหมดไอ้น้องคือสินทรัพย์หมายถึงทั้งหมดที่เขามีอ่ะที่มันไม่ใช่หนี้สินอ่ะเก็ตป่ะสินทรัพย์คือแบบทั้งหมดที่เขามีอ่ะบ้านที่ดินรถอสังหาริมทรัพย์ต่างๆพวกคอนโดบ้านพักตากอากาศพวกอะไรสัพเพเหระทั้งหมดที่เขามีแม้แต่กระเป๋าเฮอร์เมสใบหนึ่งแบบ 200,000 น่าจะแพงกว่านั้นใช่ไหมหรือแบบหลุยส์วิตตองอะไรอย่างงี้ก็นับเป็นสินทรัพย์เก็ตป่ะสินทรัพย์คือแบบทั้งหมดที่เขามีไม่ใช่แค่เงินคือรวมทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยคือสินทรัพย์เขาบอกว่าผู้ชายที่รวยที่สุด3คนในอเมริกาค่ะมีสินทรัพย์ที่ worth คืออะไรคะ worth แปลว่ามีค่าค่ะมีค่าเป็นไงมากกว่าสินทรัพย์ที่รวมกันทั้งหมดของประเทศเลยคะของประเทศที่จนที่สุดในโลก60ประเทศค่ะแม่เจ้าอีกแต่3คนมีเยอะกว่า60ประเทศค่ะน้องคะรวยจริงค่ะโอเคค่ะข้อนี้มีคำไหนไม่ได้อีกไหมคะไม่น่ามีแล้วคอมไบแปลว่าอะไรคะคอมไบแปลว่ารวมค่ะทันปะอาเซทแปลว่าสินทรัพย์ worth แปลว่ามีค่าคำว่าคอมไบค่ะแปลว่ารวม combine นะคอมไบค่ะคอมไบแปลว่ารวมทันไหมคะเรามาดู subject ของประโยคนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะ subject ของประโยคอยู่ที่คำว่า men ค่ะ verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะ have ค่ะmen เป็นพหูพจน์ใช้ verb เป็น have ถูกยังคะถูกแล้วข้อ A ถูกเป็นเห็นค่ะ assets worth more than ค่ะจำได้ไหมคะถ้ามีขั้นกว่าต้องใส่คู่กับอะไรคะใส่คู่กับ than ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ B ถูกเห็นค่ะน้องตอบข้อไหนนะคะ C D หรือ no error คะมาดูข้อ C ค่ะ worth more than the combined assets สินทรัพย์มารวมกันเองได้ไหมคะไม่ได้ถูกป่ะสินทรัพย์ก็คือสินทรัพย์ที่ถูกนับมารวมกันถูกป่ะคะสินทรัพย์ที่ถูกนับมารวมกันถ้าถูกนับมารวมกันเพราะฉันใช้ combined หรือ combining คะ combined ค่ะข้อ4ถูกแล้ว A B C ถูกแล้วน้องตอบ D dog หรือน้องตอบ E คะ of the 60 poorest country of the world ค่ะคือประเทศที่จนที่สุด60ประเทศจากในโลกค่ะ of ถูกแล้วค่ะน้องคะข้อนี้ตอบ no errorข้อนี้ไม่มีปัญหาป่ะจริงข้อนี้ไม่ยากค่ะที่เอามาผ่อนคลายสมองให้น้องบ้างนะคะทันไหมคะข้อนี้ no error ค่ะไม่มีข้อผิดนะคะตอนนี้ใครเป็นอันดับหนึ่งอยู่อ่ะพี่รู้ว่าบิลเกตตกไปแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนช่วงนั้นคุณพาบิลเกตเป็นอันดับหนึ่งช่วงนี้เป็นใครแล้วอ่ะพี่จำไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้ดูเลยช่วงนี้โอเคค่ะไปต่อกันข้อที่21เลยนะได้ไหมคะผ่านนะข้อนี้ไม่มีปัญหานะคะโอ้ยเอียงกระเรเท่ข้อที่21ค่ะ She blessed on a desert island coconuts and other fruits form the basis of the sailor's diet แปลว่าอะไรคะแปลว่าเมื่อเรืออับปางลงไปที่เกาะดกร้างแห่งหนึ่งค่ะ
มะพร้าวแล้วก็ผลไม้ต่างๆก็เป็นไงคะกลายมาเป็นอาหารของลูกเรือค่ะคำไหนไม่ได้ไหมคะข้อนี้ชิปเวกแปลว่าอะไรคะชิปเวกแปลว่าเรืออับปางเรือล่มประมาณนี้ค่ะคำว่าชิปเวกเดี๋ยวนะคำว่าชิปเวกนะคะมันมาจากคำว่าชิปที่แปลว่าเรือถูกปะพี่ว่าพี่เขียนทันไหมหรอคำว่าชิปเวกแปลว่าเรือปางเรือล่มค่ะมันมาจากคำว่าชิปก็คือเรือถูกไหมคะบวกกับคำว่าเวกค่ะเวกตัวนี้นะคะเป็นเวิร์บแปลว่าทำให้เสียหายแปลว่าทำลายอย่างเช่นอะไรคะทำให้เสียหายทำลายตรงกับคำว่า destroy demolishdamage devastate ruin ก็ได้ค่ะแปลว่าทำลาย destroy demolish damage devastate ruin แล้วก็กลายเป็นคำนี้ค่ะ wake ทันไหมคะคำว่า wake ค่ะเป็น verb แปลว่าทำให้เสียหายหรือทำลายตรงกับคำว่า destroy demolish damage devastate แล้วก็คำว่า ruin ค่ะหรือถ้าใช้อันนี้ wake ในความหมายทั่วไปแปลว่าทำให้เสียหายแต่ถ้า wake ใช้กับคำว่าเรือค่ะจะแปลว่าทำให้เรือเสียหายทำลายเรือคืออะไรคะก็คือทำให้เรือล่มหรือทำให้เรือปางนั่นเองค่ะทันไหมคะเห็นป่ะคำว่า wake ค่ะคำว่า wake เฉยๆเป็น verb แปลว่าทำให้เสียหายหรือทำลายค่ะเท่ากับคำว่า destroy demolish damage devastate แล้วก็ ruin ค่ะแปลว่าเสียหายหรือทำลายค่ะถ้า wake ใช้กับเรือค่ะกลายเป็น ship wake จะแปลว่าทำให้เรือล่มหรือทำให้เรืออับปางก็คือทำลายเรือลงไปนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ destroy demolish damage devastate ruin wake แปลว่าทำลายหรือทำให้เสียหาย destroy demolish damage devastate ruin wreck แปลว่าทำให้เสียหายหรือทำลายท่องพร้อมกันค่ะลอกเสร็จยังปิดท่องพร้อมกันค่ะ verb ตัวไหนบ้างคะแปลว่าทำให้เสียหายหรือทำลายค่ะมีคำว่า destroy demolish damage devastate ruin wreck แปลว่าทำให้เสียหายหรือทำลายท่องเป็นคู่ๆสิคะจะจำง่ายๆดีๆเหมือนกันค่ะมีอะไรบ้าง destroy กับ demolish ค่ะ da คือ damage คู่กับ devastate ค่ะแล้วก็หลังจากพวกคือ ruin กับ wreck ค่ะทั้งหมดเป็น verb แปลว่าทำให้เสียหายหรือทำลายค่ะ wreck ใช้กับเรือกลายเป็น shipwreck เป็น verb แปลว่าอะไรคะแปลว่าทำลายเรือคือทำให้เรืออับปางหรือทำให้เรือล่มนั่นเองทันไหมคะท่องพร้อมกันแปลว่าทำลายค่ะดีๆมีอะไรบ้างคะ destroy กับ demolish ค่ะ da damage กับ devastate ค่ะ devastate เป็น de นะคะถือว่าท่องคู่กันเหมือนกันนะคะตัวแตกต่างค่ะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยดีแล้ว ruin กับ wreck ค่ะทั้งหมดเป็น verb แปลว่าทำให้เสียหายหรือทำลายค่ะ shipwreck ทำลายเรือก็คืออะไรทำให้เรือล่มหรือทำให้เรืออับปางนั่นเองค่ะโอเคไหมหันเป้าโอเคนะพี่ผ่านนะลอกเสร็จนะคะโอเคเรามาดูข้อนี้ค่ะชิปเวกก็คือแบบทำเรือถูกอับปางหรือทำให้เรืออับปางหรือเรือล่มนั่นเองค่ะที่ไหนคะ desert Iceland ค่ะ Iceland แปลว่าเกาะค่ะ desert น้องคะมันมี2ตัวค่ะ desert กับ desert s ตัวเดียวเป็น adjective แปลว่าอะไรคะแปลว่าแบบคนเดียวอะคือเกาะแบบเกาะที่รกร้างว่างเปล่าอะน้อง desert มันจะแปลว่าแบบ1คนอะเก็ทป่ะโดยลำพังประมาณเนี้ย desert แปลว่าแบบไม่มีใครอะเข้าใจพี่พูดป่ะคือแบบไม่มีคนอยู่ในเกาะนั้นอย่างเงี้ยคือ desert หาคำสวยๆนิดนึงค่ะแปลว่าอ้างหวังโดดเดี่ยวประมาณเนี้ยน้องมันใช้ว่าอะไรอะแบบนึงเนี้ย
แต่ถ้าเป็น dessert ค่ะ d e s s e r t ถ้ามันมี s 2ตัวมันจะแปลว่าขนมหวานแปลว่าอ้างวางปั๊บแป๊บนึงอะเนาะมันแปลว่าทะเลทรายนี่โอเคขอโทษน้องน้องเอาใหม่หมดเลยได้ป่ะ dessert test เดียวเป็นคำนามแปลว่าทะเลทรายค่ะไอ้สองตัวแปลว่าของหวานทันป่ะ dessert ค่ะ s 1ตัวแปลว่าทะเลทราย s 2ตัวจะแปลว่าของหวานมีคำไหนที่นำไม่ได้ปะคะ dessert s 1ตัวค่ะแปลว่าทะเลทราย s 2ตัวแปลว่าของหวานมีคำไหนไม่ได้อีกปะ sailor แปลว่าอะไรคะลูกเรือค่ะ diet แปลว่า food ค่ะก็คืออาหารน้องเสร็จไหมเสร็จปะคะโอเคชิปเวค่ะเป็นแปลว่าแบบเรือปางเรือล่มค่ะจะเซอร์เดส1ตัวแปลว่าทะเลทรายเอส2ตัวแปลว่าอะไรคะแปลว่าของหวานค่ะไอซ์แลนด์แปลว่าเกาะค่ะแล้วก็คำว่าเซลเลอร์เซลคือแบบแล่นเรือถูกป่ะเซลเลอร์ลงท้ายวายาแปลว่าคนค่ะคนที่ทำหน้าที่แล่นเรือก็คือลูกเรือนั่นเองคำว่าไจเอทค่ะความหมายเดียวกับฟู้ดเลยก็คือแปลว่าอาหารค่ะเห็นไหมคะโอเคเราเข้ามาดูกันเลยค่ะประธานของประโยคนี้อยู่ที่คำว่าเพิ่มนิดนึงได้ปะdessert ค่ะ s 1ตัวเป็นคำนามแปลว่าทะเลทรายเป็น adjective ได้ค่ะความหมายมันจะให้ฟีลประมาณ desolate ที่พี่บอกน้องอ่ะคือแบบอ้างว้างโดดเดี่ยวแยกไปตามลำพังประมาณเนี้ยเห็นปะหรือไม่ก็แปลว่าแบบแห้งแล้งโดดเดี่ยวค่ะน้องคะแห้งแล้งอ้างว้างแบบดูแล้วไม่มีใครอ่ะเก็ตปะให้ฟีลประมาณ desolate ค่ะอย่างนี้ใช้ได้เหมือนกันหรือไม่ก็แบบเหมือนกับทะเลทรายแห้งแล้งแบบเหมือนกับทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยมันจะให้ฟีลประมาณแบบมีน้องยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางโลกกว้างประมาณเนี้ยคือ desert desolate แปลว่าแห้งแล้งค่ะทันไหมคะโอเคเรามาดูเลยค่ะประธานของประโยคนี้อยู่ที่คำว่าอะไรเอ่ย shipwreck เป็นประธานปะไม่ใช่ shipwreck เป็น verb เห็นนะคะประธานอยู่ที่คำว่าอะไรคะ Iceland ปะไม่ใช่แล้วอยู่ไหนเอ่ย coconut ปะคือคุณแอนซันอัลเดอร์ฟรุตค่ะเป็นประธานเวิร์บอยู่ที่คำว่าฟอร์มค่ะทั้งหมดนี้เป็นตัวขยายค่ะน้องดูแค่นี้พี่รู้ว่าน้องหลายคนเห็นคำตอบแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วจะไม่รู้แก้ยังไงปะหลายคนบอกเอ๊ะเห็นแล้วอะไม่ใช่ตรงนี้แน่แมงๆตอบข้ออะไรคะเก่งมากค่ะน้องคะเราไล่มาดูทีละข้อไล่มาดูข้อ B ก่อนดีกว่าคือคุณแอนซันอัลเดอร์ฟรุตค่ะอัลเดอร์ถูกหรือยังคะตรงนี้ควรเป็น other หรือ another คะถ้าเป็น other ต้องบวกน้ำ
พาหุบทค่ะถ้าเป็น another ล่ะคะแปลว่าอื่นๆเหมือนกันแต่บวกนามเอกพจน์ค่ะจำได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ด้านหลังเป็น pronoun s ใช้ other ถูกต้องแล้วค่ะฟอร์มก็ไม่มีปัญหาว่าโอเคค่ะ seller's diet ค่ะ seller ลูกเรือมีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นใช้ apostrophe s แสดงความเป็นเจ้าของถูกหรือยังคะถูกแล้วค่ะอันนี้เพิ่งสอนไปเองถ้าพี่ใช้เป็น seller คนเดียวต้องใช้เป็น apostrophe s แต่ถ้าพี่พูดว่า seller หลายคนล่ะคะใช้ apostrophe เฉยๆจำได้ไหมคะเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ b c d ถูกแล้วผิดที่ข้อ a n ค่ะเพราะอะไรน้องดูนะถ้าน้องเขียนอย่างเงี้ยมันจะแปลว่า coconuts and other fruits คือประธานถูกป่ะคะเป็นไงคะเกิดอาการ shipwreck ตลกค่ะน้องคะคือถ้าน้องเขียนอย่างเงี้ยแปลว่าน้องรับประธานข้างหน้าไว้รับประธานข้างหน้าไว้เพราะประธานหน้ากับประธานหลังต้องเป็นตัวเดียวกันแปลว่า coconut and other fruits แปลว่ามะพร้าวกับผลไม้อื่นเป็นไงคะถูกอับปางมะพร้าวกับผลไม้อื่นมันอับปางเหลือตลกค่ะน้องคะความหมายไม่เมคเซนส์อย่างรุนแรงค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ข้อ A ค่ะเราใช้เราละประธานตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะประธานหน้ากับหลังเป็นคนละคนกันค่ะในที่นี้มันควรแปลว่าใครคะที่เรืออับปางลูกเรือปะลูกเรืออยู่ในเรือที่อับปางแล้วอาจารย์นับปางมาตกในเกาะที่เหมือนทะเลทรายถูกป่ะคะใช่ป่ะเกาะที่แห้งแล้งเกาะที่ห่างไกลถูกไหมคะมันควรแปลประมาณนี้ป่ะเพราะฉะนั้นค่ะคนที่อยู่ในเรืออับปางไม่ใช่มะพร้าวกับผลไม้อื่นค่ะแต่คนที่อยู่ในเรืออับปางต้องเป็นลูกเรือค่ะเราจึงต้องแก้ข้อ A เพราะถ้าเราเขียนอย่างนี้ตัวเนี้ยมันจะแปลว่า coconut and other fruits เป็นประธานของตัวนี้ด้วยถูกป่ะเพราะเราเขียนมาขยายอันนี้มันจึงผิดค่ะแก้ข้อ A เป็นอะไรคะWhen he was shipwrecked เมื่อเขาถูกเรืออับปางค่ะถูกป่ะ he ในที่นี้แทนใครแทน sailors ค่ะแทนป่ะหรือน้องใช้ when a sailor was shipwrecked ก็ได้แทนไหมคะคือให้ประธานโผล่ขึ้นมาตัวหนึ่งเอาประธานที่มันเป็นคนโผล่ขึ้นมาน้องแค่นั้นเองโอเคแล้วเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะคือน้องเข้าใจข้อนี้ไหมคะคือข้อนี้ถ้าสมมติว่าน้องใช้วางรูปอย่างเงี้ย shipwrecked on a desert island แล้วก็ coconuts and other fruits ถ้าน้องวางรูปอย่างเงี้ยแปลว่า shipwreck อะขยายอะไรขยาย coconut and other fruits แต่ผลไม้กับมะพร้าวมันไม่ได้เป็นไงคะไม่ได้อยู่ในเรืออับปางถูกปะมันควรแปลว่าลูกเรือที่อยู่ในเรือเมื่อลูกเรือล่มอะเก็ตปะมาอยู่บนเกาะที่แบบแห้งแล้งโคโคนัทกับมะพร้าวเอ้ยไม่ใช่โคโคนัทกับผลไม้อื่นก็กลายเป็นอาหารของลูกเรือพันปะเออมันควรแปลงั้นคือลูกเรือต้องอยู่ในเรือล่มไม่ใช่มะพร้าวอยู่ในเรือล่มถูกปะเพราะฉะนั้นเมื่อลูกเรืออยู่ในเรือล่มวางรูปแบบประโยคอย่างนี้ไม่ได้เพราะถ้าน้องว่าอย่างเงี้ยอันนี้เป็น verb 3ก็คือขยายประธานอย่างเงี้ยคือ imply ในยะเลยว่าประธานหน้ากับประธานหลังเป็นคนเดียวกันถูกปะถึงใช้ verb 3ขยายซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยแก้ข้อ A เป็น when he was shipwreckedแล้ว he ในที่นี้แทน seller คือว่าง่ายๆคือน้องแก้เป็นอะไรก็ได้ขอให้มันมีประธานเป็นคนขึ้นมาแล้วบอกให้รู้ว่าอีคนนี้อับปางอีคนนี้เรืออับปางแค่นั้นเองเข้าใจปะโอเคไหมข้อนี้ข้อ22นะโอเคปะเข้าใจปะเข้าใจนะคะพอมะพร้าวไม่ได้อยู่ในเรือล่มอ่ะต้องเป็นลูกเรือหรือคนใครสักคนอยู่ในเรือล่มแต่ในที่นี้เขาพูดข้างหลังเห็นป่าวว่าเป็น the seller เขาใช้ the แปลว่าอะไรแปลว่าข้างหน้าต้องมีการกล่าวถึง seller คนนี้มาแล้วแต่ในที่นี้ยังไม่ได้กล่าวพี่ก็เลยบอกว่าเป็น when he was shipwrecked เพราะ he ในที่นี้แทนใครแทน seller หรือไม่ก็น้องก็ใช้ว่า when a seller was shipwrecked ก็ได้แทนป่ะคือเอาขึ้นมาสักคนนึงอ่ะให้รู้ว่าอีคนเนี้ยเรือล่มแค่นั้นเองเข้าใจนะคะไปต่อข้อที่22เลยไหมคะต่อข้อ22นะเข้าใจนะคะผ่านนะข้อที่22ค่ะ 50% of the people alive today have never made a phone call but 30% still have no electricity connections to their home แปลว่าอะไรคะแปลว่า 50% ของคนที่มีชีวิตในปัจจุบันค่ะไม่เคยใช้โทรศัพท์ไม่เคยโทรศัพท์ค่ะมั่วสุดๆค่ะน้องคะพี่เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยเคยโทรศัพท์ค่ะหรือไม่ก็ 99.998 ค่ะน้องคะเคยโทรศัพท์แน่นอนค่ะน้องเคยโทรศัพท์ไหมคะโอเคค่ะแค่นี้ก็ดูแล้วทั้งห้องนี้พี่ว่า 100% มั้ยคะที่เคยโทรศัพท์ป่ะโอเคค่ะเขาบอกว่าอะไรแต่ 30% เป็นไงคะยังคงไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงบ้านเลยค่ะน้องคะ
โอเคเรามาดูคำศัพท์ข้อนี้กันค่ะมีคำไหนไม่ได้ไหมเอ่ย alive แปลว่าอะไรคะมีชีวิตอยู่ค่ะElectricity แบบว่าไฟฟ้าค่ะ Connection นี่คือการเชื่อมต่อคือไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าคือไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนั่นเองอะว่าง่ายๆทันไหมคะข้อนี้ Alive แปลว่ามีชีวิตอยู่ค่ะ Electricity แปลว่าไฟฟ้าการเชื่อมเอ้ย Connection ค่ะ Connect เป็น Verb แปลว่าเชื่อมต่อถูกปะ Connection นี่คือการเชื่อมต่อ Electricity Connection คือการเชื่อมต่อไฟฟ้าคือการเข้าถึงของไฟฟ้านั่นเองค่ะเขาบอกว่า No Electricity Connection นี่คือไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงว่าง่ายๆทันปะข้อนี้คำศัพท์ใหม่ไม่มีปัญหาค่ะหา subject หา verb ให้พี่ดีกว่าค่ะ subject ข้อนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะลองลอกเสร็จไหมคะความหมายนิดเดียวเองโอเคประธานของข้อนี้อยู่ที่คำว่า 50% ถูกป่ะ 50% ของใครคะของ people alive today ค่ะ verb อยู่ที่คำว่า have ค่ะ have never made a phone call but เจอตัวเชื่อมพันจังชันค่ะประโยคที่2นะคะ30% เป็นประธานค่ะ verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะ have ค่ะเรามาดูกันเลยถูกหรือเปล่าน้องค่ะ 50% have ค่ะ 50% ของคนที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้ใช้ verb เป็น have ถูกไหมคะ 50% ของคนมันมีมากกว่า1คนไหมคะมากกว่า1ใช้ verb เป็น have ถูกปะถูกแล้วค่ะน้องค่ะพี่จะบอกให้จริงๆข้อนี้มันบอกให้น้องรู้อยู่แล้วค่ะว่าข้อ A ถูกน้องดูข้างล่างดิดูประโยคที่2ดิ 30% เป็นประธานใช้ verb คือ have เห็นปะเพราะฉะนั้นน้องค่ะข้อนี้แบบเห็นโจ้งๆโจทย์บอกให้เลยว่าข้อ A ถูกแล้วอ่ะการขีดเส้นใต้มาให้ทำไมไม่รู้ในเมื่อบอกมาแล้วเห็นปะเพราะอะไรคะเพราะ 30% ของคนมันเยอะกว่า1คนถูกป่ะไม่เยอะกว่า1คนเราก็ต้องใช้ have ทันมั้ยคะHave never made a phone call, but 30% still have no. ข้ามข้อ B ไปก่อนไปที่ข้อ4ค่ะ 30% still ยังคงอะไรคะยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ก็โอเคป่ะ still ไม่มีปัญหาค่ะ to their homes ค่ะ no electricity connections to their home then ที่แทนอะไรคะบ้านของใครบ้านของ 30% ตรงนี้ค่ะ 30% มีมากกว่า1คนไหมคะมากกว่า1คนใช้ได้ถูกไหมคะถูกแล้วค่ะน้องตอบข้อ B หรือ no error ค่ะbut เชื่อมประโยคถูกป่ะก็เชื่อมประโยคแล้วไงข้างหน้า subject คือ 50% verb คือ have ข้างหลัง subject คือ 30% verb คือ have ก็เชื่อมประโยคแล้วนี่เพราะฉะนั้น but ผิดไหมคะหรือตอบ no error หรือ but คะข้อนี้ตอบ but ค่ะน้องคะน้องพี่เคยบอกน้องแล้วว่าถ้าเขาขีดคอนจังชันส่วนใหญ่ผิดได้2เคสส่วนใหญ่จะผิดได้3เคสเคสที่1ค่ะคือมันควรจะเชื่อมประโยคแต่มันดันไปเชื่อมกับพวกนามวลีแทนอย่างที่2ค่ะความหมายผิดอย่างที่3คือใช้ตัวเวิร์บใช้ตัวคอนจังชันน่ะผิดสะกดผิดเขียนผิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันที่3ไม่ค่อยเจออยู่แล้วยกเว้นแบบเป็นคอนจังชันแบบอย่าง in spite of กับ despite อย่างเงี้ยบางครั้งโจทย์จะแกล้งกลายเป็น despite of อย่างเงี้ยผิดเห็นเลยอันนี้ไม่ค่อยเจอถูกป่ะเคสที่3น้องก็เจอคือเคสที่1กับเคสที่2น้องเห็นแล้วว่าเคสที่1มันถูกแล้วถูกป่ะพอข้างหน้า subject verb ข้างหลัง subject verb ปัดทำหน้าที่เชื่อมประโยคโอเคแล้วค่ะมันผิดที่เคสที่2ค่ะน้องลองแปลความหมายดิพี่ไม่แปลให้ฟังค่ะน้องแปลเองค่ะเข้าใจที่ผิดยังแปลเสร็จยังคะแปลเสร็จยังเจอที่ผิดป่ะเห็นที่พี่บอกยังเข้าใจป่ะเงียบๆคืออะไรคะน้องคะเงียบๆคือเห็นแล้วคือยังไม่เห็นหรือคืออะไรแปลเสร็จมั้ยคะน้องคะแปลเสร็จยังน้องแปลประโยคแรกก่อนดีแล้วน้องก็ใช้คําว่าแต่แล้วน้องก็เชื่อมกับประโยคที่2เห็นป่ะมันแม่งๆป่ะน้องลองแปลดูนะคะเขาบอกว่า 50% ของคนที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้ไม่เคยที่จะโทรศัพท์เลยแต่ 30% ยังคงไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงบ้านน้องตลกอ่ะน้องใช้ท่าหลังเป็น still อ่ะ still มันควรให้ฟิลแบบคอยตามมากกว่าจะเป็นแต่อ่ะเข้าใจปะมันควรแปลประมาณว่า 50% ของคนที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ไม่เคยโทรศัพท์เลยแล้วก็อีก 30% อ่ะโหยังไม่มีแม้กระทั่งแบบไฟฟ้าเข้าบ้านมันควรแปลประมาณนี้ปะและอีก 30% ป่ะ still มันให้ฟิลแบบยังคงไม่มีไฟฟ้าเข้าบ้านเลยนะมันให้ฟิลแบบเฮ้ยอันนี้ไม่เคยโทรแล้วอันเนี้ยก็ยังแบบไม่มีไฟฟ้าเข้าบ้านเลยมันให้ฟิลคอยตามมากกว่าขัดแย้งป่ะคะในข้อนี้ใช่ป่ะเมื่อมันให้ฟิลคอยตามมากกว่าขัดแย้งน้องใช้ but หรือ and คะน้องควรใช้เป็น and ค่ะข้อนี้แก้จาก but เป็น and ทันป่ะน้องลองแปลดูค่ะ 50% ไม่เคยใช้โทรศัพท์เลย
อีก 30% ไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าเข้าถึงบ้านมันไม่ได้ขัดแย้งตรงไหนนี่มันให้ฟิลเดียวกันว่าถ้าน้องไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงบ้านน้องก็โทรศัพท์ไม่ได้อยู่แล้วค่ะถ้าน้องใช้ไฟบ้านถูกปะน้องคิดดูนะไม่มีกระทั่งไฟฟ้าเข้าถึงบ้านน้องคิดว่าเขาจะมีมือถือไหมคะก็ไม่น่ามีมือถือน้องคิดว่าเขาจะมีแบบโฮมโมเดลคอมมีสายโทรศัพท์ไหมคะไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงเลยค่ะน้องคะถูกปะไฟฟ้ามันดูแบบเป็นสิ่งที่เบสิกที่สุดแล้วอ่ะมันอิมพลายเอาไว้ค่ะว่าขนาดไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงเลยนะน่าจะไม่มีมือถือด้วยเพราะฉะนั้น2อันนี้มันให้ฟิลไปในทางเดียวกันค่ะว่าอีเนี่ย 50% ไม่เคยโทรศัพท์แล้วอีก 30% ยังไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้าเลยนะก็อิมพลายไปแล้วว่า 30% นะก็ไม่เคยโทรเหมือนกันเก็ทป่ะประโยคมันให้ฟิลคอยตามกันมากกว่าขัดแย้งนะคะในที่นี้เพราะฉะนั้นเราจึงแก้ข้อนี้จากบัตเป็นแอนเข้าใจใช่ป่ะโอเคนะไปข้อที่23ได้ไหมคะน้องลอกเสร็จไหมคะข้อ23นะทำเสร็จป่ะเสร็จป่ะคะเข้าใจข้อนี้นะคะความหมายประโยคมันไปในทางเดียวกันไม่ใช่ขัดแย้งจึงแก้จากบัตเป็นแอนหันป่ะไปที่ข้อที่23เลยได้ไหมคะพี่เปลี่ยนนะน้องลอกเสร็จไหมคะโอเคข้อ23ค่ะ The rhododendron which ornaments so many English gardens is not native to Europe แปลว่าอะไรคะแปลว่ากุหลาบพันปีค่ะที่เป็นไงที่ประดับตกแต่งสวนอังกฤษมากมายค่ะมันไม่ใช่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในยุโรปน้องนึกภาพ rhododendron ออกไหมคะกุหลาบพันปีค่ะพี่หารูปให้ดูแบบหนึ่งอะเนาะบีบีพี่อืดมากอืดเป็นขี้เลยโอเคระหว่างนี้เราเขียนคำศัพท์ดอไปก่อนแล้วกันค่ะบีบีพี่ยังไม่มามาแล้วแป๊บนึงนะระหว่างนี้ค่ะให้คำแปลดอก่อนค่ะคำว่า rhododendron ค่ะ rhododendron ก็คือแปลว่ากุหลาบพันปีค่ะRhododendron แปลว่ากุหลาบพันปี Ornaments แปลว่าอะไรคะ Ornaments แปลว่าประดับตกแต่งค่ะNative ก็คือบอกให้รู้ว่าไม่ได้มีถิ่นกำเนิดไม่ได้มีชาติกำเนิดอยู่ในยุโรปนั่นเองมาแล้วเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะโอเคแป๊บนึงนะเห็นไหมอ่ะพี่ซูมนิดนึงค่ะภาพของกุหลาบพันปีนะคะถ้าน้องไม่เคยเห็นนะดูอันนี้ค่ะมันสะท้อนนิดนึงนะคะน้องคะคือเครื่องพี่ติดฟิล์มกระจกอะแล้วมันก็เลยจะสะท้อนนิดนึงอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดขอโทษทีค่ะดูภาพข้างล่างหน่อยกันค่ะอันนี้เห็นไหมอ่ะเนี่ยค่ะคือภาพของโรนัลดินจอนโอ้ยมันเป็นฟิล์มกระจกแป๊บนึงนะคือมันกลายว่ามันสะท้อนกลายเป็นเห็นกล้องมันไม่เห็นรูปนี่ค่ะคือภาพของกุหลาบพันปีหรือโรนัลดินจอนนั่นเองค่ะโอเคปะพี่จะพยายามซูมเดี๋ยวนะมันซูมได้ไหมโอ้ยทำยังไงถึงจะไม่เห็นกล้องอ่ะพี่ต้องดึงฟิล์มออกปะเห็นแล้วเนาะโอเคนะถ้ามันก็โอเคป่ะคะเห็นแล้วป่ะรูปนี้เอ้ยมีค่ะรูปของโอเคอย่างนี้ละกันให้อยู่ด้านข้างมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะก็รูปนี้นะคะเป็นรูปของพวกแบบกุหลาบพันปีค่ะ Rhododendron สวยนะน้องพี่เห็นแล้วพี่แบบโอ้สวยจังชอบเพี้ยวมือถือออกนะจริงๆรูปของจริงมันสวยกว่านี้อ่ะแต่พี่ไม่รู้จะแบบซูมไงให้น้องเห็นโดยที่ไม่เห็นกล้องนี่เอาอย่างนี้ละกันค่ะภาพของโรนัลดินจอนเย่ฟิล์มกระจกมันสะท้อนหมดเลยน้องว่าป่ะ
โอเคค่ะถ้าใครสนใจนะคะน้องก็ไปเปิดดูได้ค่ะใน Google นะคะน้องค่ะเสิร์ชหารูปโรโนเดนจรอนกุหลาบพันปีได้เลยค่ะโอเคกลับเข้าเรื่องต่อค่ะโรโนเดนจรอนเป็นคำนามแปลว่ากุหลาบพันปีค่ะออร์นาเมนต์เป็นเวิร์บแปลว่าประดับตกแต่งล็อกเสร็จไหมคะโอเคเข้าเรื่องเลยค่ะ subject ของข้อนี้อยู่ที่คำว่าอะไรเอ่ยอันนี้แหละค่ะกุหลาบพันปีค่ะโรโนเดนจรอนเวิร์บละคะเวิร์บของน้องอยู่ที่คำว่าออร์นาเมนต์หรืออยู่ที่คำว่าอีสคะเห็นชัดๆป้ามีคำมาขั้นหน้าหลังบอกให้รู้ว่าเป็นตัวขยายค่ะ verb อยู่ที่คำว่า is แน่นอน rhododendron ค่ะไม่ได้เติม s ใช้ verb คือ is ถูกไหมคะถูกแล้วค่ะสีนี้อ่อนไปป้าน้องเห็นป่ะพี่เปลี่ยนสีแล้วกันน้องได้เห็นชัดๆน้องคะข้างในข้อ a เขาใช้ which ค่ะ which ขยายอะไรคะขยาย rhododendron กุหลาบพันปีเป็นสิ่งของใช่ป่ะคะสิ่งของไม่ใช่สิ่งของกุหลาบพันปีมันเป็นแบบต้นไม้ดอกไม้ค่ะไม่ใช่คนเมื่อไม่ใช่คนใช้ตัวขยายเป็น which ถูกต้องไหมคะถูกแล้วค่ะใช่ปะwhich อะไรคะ which ornament so many English gardens ค่ะ garden เติม s ใช้ many ถูกไหมคะถูกแล้วจำได้ปะถ้าน้องใช้ much ต้องบวกกับอะไรคะบวกกับน้ำ uncouth ค่ะถ้าน้องใช้ many ต้องบวกกับอะไรคะบวกกับน้ำพหูพจน์จำได้ไหมคะ it's not native to ถูกยังถูกแล้วค่ะข้อนี้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะน้องคะ a b c d ถูกหมดแล้วตอบ no error ค่ะให้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะคำว่า ornament ornament เป็นได้ทั้ง verb และนามค่ะถ้า ornament เป็นคำนามแปลว่าเครื่องประดับเครื่องตกแต่งมันกับคำว่า decoration หรือ accessory ก็ได้พี่ไม่ได้พูดว่าเหมือนกันแบบเหมือนกันเดะนะแต่ความหมายไปคือเดียวกันเข้าใจอารมณ์ปะไม่ใช่แบบใช้แทนกันได้เลยพี่แค่แบบเผื่อน้องเจอช้อยแบบข้อสอบแบบ odd one out อะที่แบบให้เลือกอันนึงที่เป็นข้อผิดอย่างเงี้ยคือน้องก็จำแค่ว่าความหมายมันคือเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้ก็โอเคแล้วแป๊บนึงนะขอเขียนนี้ก่อนนะคะคำว่า ornament ค่ะ ornament เป็นได้ทั้ง verb และนามค่ะ ornament เป็นคำนามแปลว่าอะไรคะแปลว่าเครื่องประดับเครื่องตกแต่งค่ะornament เป็นคำนามจะตรงกับคำว่า decoration ก็คือแบบเครื่องตกแต่งถูกป่ะหรือไม่ก็เป็นคำว่า accessory ค่ะเป็นเหมือนอุ้ยเขียนผิด ornament เป็น verb แปลว่าอะไรคะแปลว่าประดับค่ะหรือตกแต่งก็ได้กลายเป็นคำว่าอะไรคะเท่ากับคำว่า decorate decorate เป็น verb decoration เป็นคำนามค่ะหรือคำว่า adorn ก็ได้ค่ะไม่ได้ความหมายเท่ากันเป๊ะแต่ความหมายคือเดียวกันโอเคปะ ornament นะคะเป็นคำนามแปลว่าเครื่องประดับหรือเครื่องตกแต่งตรงกับคำว่า decoration หรือ accessory ก็ได้ส่วนถ้าเป็น verb แปลว่าประดับตกแต่งค่ะตรงกับคำว่า decorate หรือคำว่า adorn ก็ได้ค่ะระวังนะคะลงท้ายตัว n นะคะแปลว่าประดับตกแต่งถ้าน้องลงท้ายตัว e ค่ะ adore เป็น verb ตัวนี้แปลว่าบูชานะคะคนละความหมายเลยนะ adorn ตัว n เป็น verb แปลว่าประดับตกแต่ง adore ตัว e เป็น verb แปลว่าบูชาประมาณแบบ worship อะตัวนี้จะให้ฟีลประมาณ worship อะค่ะทันบ้าถ้าตัว eเสร็จปะ ornament ค่ะเป็นคำนามแปลว่าเครื่องประดับหรือเครื่องตกแต่งตรงคำว่า decoration หรือ accessory ค่ะเป็น verb แปลว่าประดับตกแต่งค่ะความหมายประมาณเดียวกับ decorate กับ adorn ค่ะ adorn ตัว n นะคะลงท้ายด้วยตัว n เป็น verb แปลว่าประดับตกแต่งถ้าเป็น adore ค่ะลงท้ายด้วยตัว e จะเป็น verb แปลว่าบูชาตรงกับคำว่า worship ค่ะทันไหมคะทันปะอีกหนึ่งรอบค่ะเพื่อนทองไม่ทันค่ะornament เป็นคำนามแปลว่าเครื่องประดับหรือเครื่องตกแต่งเท่ากับคำว่า decoration หรือ accessory ค่ะเป็น verb แปลว่าประดับตกแต่งเท่ากับคำว่า decorate กับ adore ค่ะเห็นไหม decorate เป็น verb decoration เป็นคำนาม adorn ค่ะ adorn ลงท้ายตัว n เป็น verb แปลว่าประดับตกแต่งถ้า adore ค่ะลงท้ายตัว e เป็น verb แปลว่าบูชาเท่ากับคำว่า worship ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ดึงออกได้ใช่ไหมคะน้องล็อกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราผ่านข้อที่23ขึ้นข้อที่24ได้ไหมคะเสร็จปะเปลี่ยนเลยนะ
Okay. เป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ